สวัสดีครับผมมาพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับวันนี้ผมหมอเจตนะครับผมเป็นหมอที่เชี่ยวชาญด้านห้องฉุกเฉินนะครับเราก็มาพบกันทุกๆครั้งนะครับกับสาระดีๆที่น่ารู้ในห้องฉุกเฉินที่เราควรจะต้องรู้นะครับในวันนี้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของเลือดออกในสมองที่ควรรู้ในห้องฉุกเฉินนะครับก็จะดูว่ากลไกการเกิดเลือดออกในสมองนั้นเป็นยังไงแล้วก็เวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์สมองเป็นยังไงมาดูกันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้คงจะเสียงชัดเจนดีนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปที่ผมวาดเองนะครับเป็นเรื่องของเลือดออกในสมองนะครับจะเห็นว่าผู้ชายคนนี้ก็มีลักษณะเห็นก้อนเลือดไหมครับก็อยู่ตรงนี้นะครับมีก้อนเลือดที่อยู่ในสมองอันนี้ก็เป็นรูปแนวแฟนตาซีนะครับเหมือนเราเปิดสมองออกมาเห็นได้นะครับยกตัวอย่างเคสนะครับที่น่าสนใจในห้องฉุกเฉินอย่างเช่นตัวอย่างเช่นเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับเราคงเคยเจอคนไข้ที่เมาสุราหรือว่าเกิดอุบัติเหตุใช่ไหมครับเมาสุราถูกตีที่ศีรษะเป็นต้นคนไข้ก็มาที่ห้องฉุกเฉินเขาอาจจะเป็นผู้ชายคนนี้ก็ได้นะครับเหมือนในรูปก็มีแผลที่หัวนะครับมีแผลประมาณสัก 2-3 เซนติเมตรได้นะครับอย่างที่ตรงนี้นะครับอาจจะเป็นแผลตรงนี้นะเป็นแผลสัก 2-3 เซนติเมตรได้นะครับเราก็มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยก็ทำยังไงบ้างนะครับแล้วก็เย็บแผลใช่ไหมครับคนไข้ก็ตื่นรู้สึกตัวดีแล้วก็เย็บแผลบางทีพอเราเย็บแผลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็อาจจะให้คนไข้กลับบ้านนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าคนไข้ดูตื่นดีนะครับจริงๆแล้วเนี่ยพอให้คนไข้กลับบ้านไปเป็นต้นเนี่ยที่เราจะพลาดกันบ่อยนะครับบางครั้งเนี่ยคนไข้กลับไปบ้านก็มีเลือดออกในสมองแบบนี้ได้นะครับเราต้องระวังเพื่อป้องกันไม่ให้พลาดนะครับเรามาดูกันนะครับว่ากลไกมันเกิดได้อย่างไรนะครับอย่างในรูปนี้นะครับรูปนี้พอจะบอกได้ไหมครับว่าเป็นเลือดออกในสมองแบบไหนนะครับอันนี้เขาก็เรียกว่าอีพิดูรัลฮีมาโตมานะครับมาดูกันนะครับในรูปว่านี้สีเหลืองที่เห็นก็คือส่วนของเนื้อสมองนะครับจะเห็นว่าเนื้อสมองลักษณะเป็นสีเหลืองที่ผมวาดให้ดูนะครับอย่างตรงนี้ก็เป็นส่วนของเนื้อสมองนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เป็นสีเหลืองแล้วก็เราจะเห็นเส้นสีเทาๆเล็กๆเส้นสีเทาๆก็จะเป็นเนื้อเยื่อหุ้มสมองนะครับผมจะมาขยายให้ดูนะครับรอดูได้ไหมครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นเยื่อหุ้มสมองที่วาดเป็นสีเทาๆครับเป็นเยื่อหุ้มสมองเยื่อหุ้มสมองคนเราที่หนาสุดเนี่ยก็เรียกว่าดูรานะครับชั้นนอกสุดเรียกว่าดูราจะเห็นว่าเลือดเนี่ยนะครับมันอยู่นอกต่อชั้นดูรามันอยู่ข้างบนนะครับเหนือต่อดูราก้อนเลือดก้อนนี้เราก็เรียกว่าอีพีดูรัลฮีมาโตมานะครับคำว่าอีพีหมายถึงเหนือครับแล้วก็คำว่าดูราก็หมายถึงชั้นเยื่อหุ้มสมองนะครับฮีมาโตมาก็หมายถึงก้อนเลือดนี่แหละครับก็หมายถึงก้อนเลือดก้อนนี้มันอยู่เหนือต่อชั้นดูรานะครับก็เรียกว่าอีพีดูรัลฮีมาโตมานะครับพอตามทันนะครับทีนี้พอจะทราบไหมครับว่าเยื่อหุ้มสมองคนเราเนี่ยมันมีอยู่กี่ชั้นอันนี้ก็เป็นคำถามที่มีในเนื้อหาของ ATLS เหมือนกันนะครับพวกหลักสูตรอุบัติเหตุพวกนี้ครับเยื่อหุ้มสมองคนเราเนี่ยก็มีทั้งหมดอยู่3ชั้นนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ผมให้ดูนะครับเยื่อหุ้มสมองจะมีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นแรกเนี่ยเขาเรียกว่าชั้นดูรานะครับดูรามาเตอร์ชั้นที่2นะครับก็เรียกว่าชั้นอะแรชนอยแล้วก็ชั้นที่3นะครับก็เรียกว่าชั้นเปียถูกต้องแล้วครับมีอยู่3ชั้นเก่งมากเลยครับชั้นที่มีความหนาที่สุดนะครับก็คือชั้นที่เรียกว่าดูรามาเตอร์นะครับดูราคือชั้นที่หนาที่สุดก็ลักษณะรูปเหมือนที่วาดให้ดูนะครับพอถัดจากดูราไปก็จะเป็นชั้นอะแรชนอยเป็นชั้นบางๆที่ฉาบไว้แล้วก็ชั้นที่ติดกับเนื้อสมองคือชั้นในสุดที่เรียกว่าเปียนะครับเรามาดูเนื้อหาอีกทีนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าลักษณะของอีพีดูรานะครับเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกเห็นไหมครับอันนี้คือส่วนของกะโหลกนะครับส่วนตัวนี้ก็เรียกว่าเป็นส่วนของกะโหลกนะครับอันนี้คือกะโหลกนะครับผมกะโหลกศีรษะคนเราแล้วก็ถ้าถัดจากกะโหลกไปเนี่ยก็จะกลายเป็นส่วนที่เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองนะครับถัดไปก็เป็นเยื่อหุ้มสมองจะเห็นว่าอันนี้เยื่อหุ้มสมองคนเราก็เหมือนกับกระหล่ำปีครับที่หุ้มกระหล่ำปีอันนึงนะครับซึ่งมันจะคุมเนื้อสมองอยู่นะครับอันนี้ถ้าหากว่าเราผ่าตัวเยื่อสีเทาๆที่เห็นออกเนี่ยเราก็จะเข้าไปถูเนื้อสมองนะครับซึ่งเยื่อตรงนี้เขาเรียกว่าดูรานะครับจะเห็นว่ามันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงนะครับเส้นเลือดที่วิ่งมาอยู่ตรงมาแปะอยู่บนเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกที่เรียกว่าดูราเนี่ยเส้นเลือดเส้นนี้ก็เรียกว่า middle meningeal artery นะครับคำว่า middle เนี่ยก็หมายถึงตรงกลางคำว่า meningeal ก็หมายถึงเยื่อหุ้มสมองนะครับแล้วก็ artery เนี่ยมันก็หมายถึงเส้นเลือดแดงหรือว่าอาจจะเป็นเส้นเลือดดำนะครับจะเห็นว่าตรงนี้นะครับเยื่อหุ้มสมองที่เหมือนลักษณะเหมือนกระหล่ำปีนะครับมันก็จะมีเส้นเลือดวิ่งเข้ามาอยู่ด้านบนนะครับทีนี้มีความสำคัญยังไงนะครับความสำคัญก็คือว่าบางครั้งเนี่ยเลือดมันก็ออกตรงนี้ได้ใช่ไหมครับเวลาที่มีอุบัติเหตุกระแทกอย่างเช่นกระแทกที่ศีรษะตรง
ขาเรียกคัดดอกไม้ครับบริเวณที่กกหูเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้เส้นเลือดพวกนี้มีโอกาสแตกได้อย่างเช่นเส้นเลือดตรงนี้นะครับมันก็อาจจะแตกฉีกขาดได้พอฉีกขาดปุ๊บมันเป็นยังไงล่ะครับมันก็จะกลายเป็นก้อนเลือดนะครับก็จะกลายเป็นก้อนเลือดมากดสมองได้นะครับเลือดตัวนี้นะครับมันอยู่เหนือมันอยู่บนชั้นดูราเราก็เรียกว่าอีพีดูรัลฮีมาโตมานะครับเพราะมันเป็นเยื่อเป็นเลือดที่อยู่ข้างบนพอตามทันนะครับอันนี้ก็เป็นรูปวาดนะครับเรามาดูย้อนกลับไปรูปเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เป็นอีพีดูรัลฮีมาโตมาครับมันมีโอกาสกดเบียดสมองได้เยอะนะครับอย่างเช่นก้อนเลือดก้อนนี้ครับถ้ามันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะมันใหญ่มันก็จะกดดันสมองไปเรื่อยๆครับมันก็จะดันพวกแกนสมองดันเนื้อสมองได้พอดันเสร็จเนี่ยคนไข้ก็จะมีความดันในสมองเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เขาจะหมดสติได้ใช่ไหมครับพอตามทันนะครับเคสแบบนี้นะครับ epidural hematoma เนี่ยเป็นเคสคนไข้ที่มีโอกาสพลาดในห้องฉุกเฉินเยอะมากครับด้วยเหตุว่าตอนแรกๆเนี่ยเส้นเลือดมันแตกครั้งแรกมันอาจจะแตกเล็กน้อยครับอย่างรูปนี้ที่ผมให้ดูนะครับยกตัวอย่างเช่นคนไข้โดนตีที่หัวมาครับแล้วก็เส้นเลือดแถวๆนี้มีการแตกตอนที่โดนตีปุ๊บเนี่ยเส้นเลือดมันอาจจะแตกแค่นิดเดียวครับมันก็จะมีก้อนเลือดเล็กๆไม่ใหญ่มากนะครับซึ่งตอนที่เขามาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราอาจจะเห็นว่าไม่มีอาการอะไรเลยครับคนไข้ก็อาจจะรู้สึกตัวดีให้แกสโกโคมาสกอร์เต็มครับก็คือตื่นดีดูไม่น่ามีอะไรส่วนใหญ่เราก็อาจจะเย็บแผลแล้วก็ให้กลับบ้านไปครับอันนี้ต้องระวังนะครับเพราะว่าเวลาที่บางทีเนี่ยตอนที่มาที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยมันเป็นก้อนเลือดห้อเล็กๆครับแต่ว่าพอกลับไปบ้านเนี่ยมันขยายมากขึ้นใหญ่เป็นลูกมะนาวกลมๆนี่ครับก็เหมือนอย่างรูปนี้ครับที่วาดให้ดูก็คือพอให้เขากลับบ้านไปแล้วเนี่ยครับปรากฏว่าก้อนเลือดมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับมันใหญ่มากมันก็จะกดสมองได้ก็คือส่วนใหญ่ถ้าตามตำรานะครับก็คือว่า6ชั่วโมงถัดไปเนี่ยคนไข้ก็จะเริ่มซึมแล้วก็หมดสติอะไรพวกนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยระยะเวลาตั้งแต่เกิดเหตุจนกระทั่งถึงหมดสติใน6ชั่วโมงข้างหน้าเนี่ยมันก็มีคำศัพท์เรียกนะครับเขาเรียกว่า lucid interval นะครับ lucid ก็หมายถึงช่วงที่มันหายไปเนี่ยที่ดูดีครับแล้วก็แย่ลงทันทีนะครับเกิดขึ้นได้นะครับเคสแบบนี้ก็พลาดบ่อยนะครับก็ต้องระวังนะครับเวลาที่เจอคนไข้ที่เมาสุราบ้างถูกตีที่ศีรษะอุบัติเหตุที่ศีรษะครับบางทีก็ต้องระวังนะครับอาจจะต้องทำเอ็กซเรย์สมองนะครับผมครับก็มาดูเนื้อหาถัดมานะครับอันนี้พอตามทันนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกนะครับที่เรียกว่าดูราที่เรียกว่าดูรานะครับเยื่อหุ้มสมองชั้นนอกที่มีความหนาที่สุดรูปภาพที่ผมเอามานะครับก็จะเป็นรูปที่ผมวาดขึ้นมาใหม่นะครับรูปต้นฉบับเนี่ยเป็นของเลโอนาร์โดดาวินชีนะครับคงจะเคยได้ยินชื่อใช่ไหมครับเราอาจจะดูหนังเรื่องดาวินชีโค้ดนะครับเลโอนาร์โดดาวินชีก็เป็นจิตรกรเอกที่อยู่ในช่วงรีเนซองส์นะครับนานมาแล้วนะครับผมก็ดาวินชีเนี่ยเขาเป็นจิตรกรเป็นนักวาดภาพนะครับแล้วก็ประติมากรแต่งเป็นคนที่รูปปูนปั้นในพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีความรู้หลายอย่างครับเขาก็มีความรู้ด้านการวาดรูปด้วยแล้วก็เรียนเรื่องของอนาโตมีด้วยนะครับอย่างที่เห็นจริงๆแล้วรูปต้นฉบับมันจะเป็นรูปขาวดำนะครับแล้วก็ผมมาใส่สีแล้วก็แต่งอะไรนิดหน่อยนะครับผมมีคำถามนะครับถามว่าจะมีการเพิ่มขึ้นของ ICP ไหม ICP ก็หมายถึง increase intracranial pressure ใช่ไหมครับ increase หมายถึงการเพิ่มขึ้นincrease intracranial pressure cranial ก็หมายถึงสมองนะครับ pressure หมายถึงความดันถูกต้องแล้วครับอย่างมากนะครับเวลาที่มีเลือดออกในสมองเนี่ยก็จะทำให้ความดันมันสูงขึ้นเพราะว่ากะโหลกคนเรามันเป็นพื้นที่ปิดอะครับใช่ไหมกะโหลกเรามันไม่ได้เปิดไปกับสิ่งแวดล้อมนะครับเพราะว่ากะโหลกมันก็กลมๆอย่างเงี้ยนะครับเวลาที่เลือดมันออกห่อเลือดตรงนี้ครับมันเนี่ยเลือดมันก็ออกไปไหนไม่ได้มันก็จะกดสมองลงมาเรื่อยๆพอกดไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เลยทำให้พื้นที่สมองเนี่ยมีความดันสูงมากนะครับก็เรียกว่า increase intracranial pressure นะครับซึ่งถ้ามันความดันมันสูงมากเนี่ยแรกๆเนี่ยคนไข้อาจจะมาด้วยปวดหัวนะครับเพราะว่าความดันมันขึ้นความดันในหัวนะครับหมายถึงไม่ใช่ความดันร่างกายนะความดันในศีรษะมันสูงขึ้นคนไข้ก็อาจจะปวดหัวนะครับแต่ถ้าหากว่ามันใหญ่มากเนี่ยครับจนกระทั่งมันกดสมองแบนลงมาเลยเนี่ยคนไข้ก็อาจจะหมดสติได้นะครับแล้วก็ตรงเนี้ยครับผมให้ดูนะครับตรงนี้อาจจะเห็นเงาๆนะครับตรงนี้ก็คือส่วนของเขาเรียกว่าก้านสมองนะครับจะเป็นก้านสมองก้านสมองเนี่ยจะเป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการหายใจครับเวลาที่เราคนเราหายใจได้บางทีเราหายใจเราไม่รู้สึกตัวว่าเราหายใจใช่ไหมครับเราก็หายใจเข้าออกตรงเนี้ยก็คือตัวนี้แหละครับส่วนที่เรียกว่าก้านสมองเนี่ยเป็นตัวที่ควบคุมนะครับเพื่อให้มีการหายใจได้นะครับซึ่งถ้ามันใหญ่มากนะครับมันกดก้านสมองเนี่ยคนไข้ก็หยุดหายใจได้หยุดหายใจก็เป็นยังไงนะครับก็เสียชีวิตนะครับผมสามารถย้อนกลับมาดูไลฟ์ที่หลังได้นะครับผมยังเก็บเนื้อหาไว้อยู่เรื่อยๆนะครับผมสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับทั้งในประเทศไทยแล้วก็ที่ต่างประเทศนะครับ
แล้วก็โดยเฉพาะที่ประเทศลาวนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับมาดูเนื้อหาต่อมานะครับอันนี้ที่พูดว่าเยื่อหุ้มสมองชั้นแรกใช่ไหมครับเราเรียกว่าดูราดูราคือเยื่อที่หนาที่สุดอยู่ข้างนอกเหมือนกระหล่ำปีครับแล้วก็มีเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดมีทุกชั้นแล้วก็เวลาที่เลือดมันแตกตรงนี้ครับมันก็จะเป็นก้อนเลือดกลมๆเหมือนที่วาดให้ดูนะครับมาดูถัดมานะครับผมอันนี้รูปนี้ก็จะเป็นรูปที่มาจากเลโอนาร์โดดาวินชีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมาดัดแปลงนะครับจะไม่ค่อยคล้ายต้นฉบับนะครับนี้มาดูต่อนะครับว่าเวลาที่ดูสมองต่อมาเนี่ยถัดจากเยื่อดูราก็จะเรียกที่ก็จะเรียกว่าเยื่ออเล็กซ์นอยด์นะครับแล้วก็เปียเป็นชั้นถัดมาลองมาขยายดูนะครับอันนี้ก็คือในรูปวาดต้นฉบับของเลโอนาร์โดนะครับเขาจะเปิดเยื่อดูราออกเหมือนเราเมื่อกี้มันคุมเป็นกระหล่ำปีใช่ไหมครับเขาก็ตัดมันออกแหวกออกมาเนี่ยครับอย่างเงี้ยเป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยก็คือมันถูกเปิดออกมาแล้วก็เยื่อดูรามีเส้นเลือดจำได้ใช่ไหมครับเส้นเลือดที่ผมวาดไปเนี่ยมันอยู่ข้างนอกพอถัดจากดูราไปเนี่ยเราก็จะเห็นเนื้อสมองเริ่มเห็นเนื้อสมองนะครับแต่ว่าเนื้อสมองเนี่ยจะอย่างเงี้ยครับเยื่อตรงเนี้ยที่เป็นเห็นไหมครับเหมือนฝ้าขาวๆที่เป็นฟิล์มมันอาบฉาบสมองตรงเนี้ยครับตรงนี้แหละครับที่เรียกว่าเยื่ออเล็กซ์นอยด์อเล็กซ์นอยด์ก็เป็นเยื่อที่ฉาบถัดไปนะครับแต่ว่าอเล็กซ์นอยด์เนี่ยเป็นเยื่อที่บางมากครับแบนๆบางๆฉาบเหมือนเป็นฟิล์มที่ฉาบสมองเฉยๆครับแล้วก็อเล็กซ์นอยด์เนี่ยเยื่อมันจะไม่ได้หว่องเข้าไปตามรอยหยักสมองนะครับจะเห็นว่าสมองคนเรามีรอยหว่องเข้าไปใช่ไหมครับหว่องเข้าไปเป็นรอยหยักของสมองแต่ว่าเยื่ออเล็กซ์นอยด์เนี่ยมันจะคุมข้างนอกทั้งหมดมันไม่ได้หว่องเข้าไปนะครับพอตามทันนะครับทีนี้ในรูปเดียวกันนะครับผมก็ลองเปลี่ยนแปลงการวาดให้ดูเข้าใจง่ายขึ้นอีกทีนะครับสมมุติว่าบริเวณส่วนด้านนี้ครับเป็นส่วนที่เราลอกเยื่อสีขาวออกไปแล้วครับเห็นไหมครับตรงนี้จะเป็นเยื่อสีขาวนะครับเยื่อสีขาวคืออะแรคโนยด์เราลอกมันออกไปแล้วครับแล้วก็จะเหลือเยื่อที่เป็นสีเหลืองเยื่อสีเหลืองนี่แหละครับที่เรียกว่าเปียก็คือชั้นสุดท้ายครับเป็นเปียเป็นเยื่อหุ้มสมองชั้นที่3นะครับจะเห็นว่าเปียแมทเทอร์เนี่ยหรือว่าเยื่อหุ้มสมองชั้นที่3เนี่ยมันจะหว่องเข้าไปตามส่วนของรอยหวักรอยหยักของสมองนะครับเห็นไหมครับมันก็จะแนบไปกับรอยหยักสมองมันก็จะหว่องเข้าไปพอจะตามทันนะครับอาจจะเข้าใจยากนิดนึงนะครับแต่ถ้าเราเข้าใจว่าอ๋อลักษณะของเยื่อหุ้มสมองมันเป็นแบบนี้นะเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์สมองนะครับ CT brain เนี่ยก็จะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับว่าโอ้ทำไมเลือดมันถึงเป็นก้อนกลมทำไมเลือดมันถึงเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวหรือว่าทำไมเลือดมันถึงเข้าไปตามส่วนของร่องในสมองนะครับพอตามทันนะครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมอีกทีนึงนะครับเรามาดูรูปถัดมานะครับผมอันนี้ก็จะให้ดูรูปที่เกี่ยวกับเยื่อหุ้มสมองนะครับอันนี้ผมวาดเป็นแนวจินตนาการไปเลยนะครับดูอีกทีนะครับก่อนที่เราจะไปดูภาพเอ็กซเรย์สมองนะครับจำได้ใช่ไหมครับเยื่อหุ้มสมองนั้นก็มีอยู่ทั้งหมด3ชั้นนะครับชั้นนอกสุดเรียกว่าดูรานะครับชั้นที่2เรียกว่าอเล็กซ์นอยด์แล้วก็ชั้นสุดท้ายเรียกว่าเปียนะครับขอบคุณที่รับชมเหมือนกันครับผมมาดูชั้นนอกสุดนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเยื่อดูราที่อยู่ข้างนอกเนี่ยดูรายังแบ่งเป็น2ชั้นอีกนะครับถ้าหากว่าจะเข้าใจลงลึกนะดูราก็แบ่งเป็นดูรานอกกับดูราในครับอย่างดูในรูปนี้นะครับผมวาดสีฟ้าให้ดูเนี่ยจริงๆเยื่อหุ้มสมองไม่ใช่สีนี้นะครับเรามาทำให้มันดูน่าสนใจนะครับอย่างดูในนี้นะครับเยื่อดูราชั้นนอกนะครับก็คือชั้นนอกนะครับติดกับกะโหลกก็เป็นเยื่อดูราชั้นนอกแล้วก็ถัดอีกหน่อยนึงก็จะเป็นเยื่อดูราชั้นใน2อันนี้ครับมาประกบกันเกิดส่วนตรงนี้ครับสามเหลี่ยมตรงนี้นะสามเหลี่ยมตรงนี้คืออะไรก็คือวีนัสไซนัสนะครับคือเป็นแอ่งที่เส้นเลือดดำมาออกันผมขยายให้ดูนะครับดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นเยื่อดูราชั้นนอกนะครับแล้วก็เยื่อดูราชั้นในมาร่วมกันมาจอยกันก่อให้เกิดเป็นแอ่งแอ่งนึงนะครับเป็นแอ่งที่เส้นเลือดดำมาออกันอยู่กันเป็นหมดก็เป็นวีนัสไซนัสซึ่งในอนาคตอาจจะได้คุยกันนะครับมันก็มีโรคที่เป็นลิ่มเลือดในสมองเกิดขึ้นเป็นก้อนเลือดนะครับเหมือน PE จริงๆเป็นทรอมโบซิตเป็นก้อนเลือดชนิดนึงนะครับเลือดดำมันเป็นเส้นเลือดขอดนะครับเป็นลิ่มเลือดไปอุดตันตรงนี้ก็ทำให้มีอาการปวดหัวได้นะครับก็ต้องเป็นโรคที่ต้องอยู่ในการวินิจฉัยแบบนี้เหมือนกันนะครับสำหรับคนไข้ที่ปวดหัวเรื้อรังนะครับหรือปวดหัวเฉียบพลันเนี่ยก็อาจจะมีลิ่มเลือดเข้าไปอุดตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้คุยกันเรื่องนี้นะครับจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยการวิพากษ์มันก็ไปต่อได้อีกไกลนะครับตามทันนะครับต่อมานะครับผมให้ดูสีชมพูสีชมพูนี่ก็คือเยื่อที่เรียกว่าอะแรคโนยด์นะครับสีชมพูนะครับดูราเราเปิดออกไปแล้วใช่ไหมครับเราเปิดดูราออกไปต่อมาตรงนี้นะครับสีชมพูเนี่ยเราเรียกว่าอะแรคโนยด์นะครับอะแรคโนยด์เป็นชั้นที่2ใช่ไหมครับจำได้ไหมครับในรูปเมื่อกี้อะแรคโนยด์ก็จะเหมือนเป็นฟิล์มที่ฉาบเรื่อยๆขออนุญาตย้อนกลับไปอีกทีนะครับรูปที่เลโอนาร์โด ดาวินชีวาดเอาไว้นะครับก็คืออย่างนี้ครับ
เห็นไหมครับอาร์เร็กซ์นอยด์ก็คือเยื่อขาวๆบางๆเหมือนแมงมุมครับที่ฉาบเอาไว้เป็นผิวๆเฉยๆครับซึ่งมันไม่ได้เข้าไปในเนื้อสมองนะครับมันแค่ฉาบไปเฉยๆซึ่งเรามาดูอีกทีนะครับผมวาดให้ดูอีกรูปนึงให้มันชัดขึ้นก็จะเห็นว่าเยื่อดูราก็จะเป็นเหมือนสีชมพูโทษทีเยื่ออาร์เร็กซ์นอยด์นะครับโทษทีก็เหมือนเป็นสีชมพูนะครับซึ่งจะเห็นว่าอาร์เร็กซ์นอยด์เนี่ยมันไม่ได้ติดกับเนื้อสมองนะครับเห็นไหมครับเยื่อสีชมพูเนี่ยอาร์เร็กซ์นอยด์มันไม่ได้ติดกับเนื้อสมองเนื้อสมองคือสีส้มมันมีช่องว่างอยู่ช่องนึงครับเห็นไหมครับช่องว่างเล็กๆตรงนี้ครับที่เป็นสีหยอกแดงๆดำๆเนี่ยช่องว่างตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเขาก็เรียกว่าช่องว่างที่อยู่ใต้ต่ออาร์เร็กซ์นอยด์เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับ sub arachnoid space ครับคำว่า sub ก็หมายถึงใต้คำว่า arachnoid ก็หมายถึงเยื่อหุ้มสมองชั้น arachnoid แล้วก็ space ก็หมายถึงช่องว่างนะครับเหมือนอวกาศ space ตรงนี้แหละครับตรงนี้นะที่ให้ดูก็คือ sub arachnoid space นะครับจะเห็นว่าเวลาที่เลือดออกเนี่ยมันก็ออกแถวๆนี้ได้นะครับเลือดออกที่อยู่ใต้ชั้น arachnoid sub arachnoid hemorrhage เป็นต้นนะครับต่อมานะครับชั้นสุดท้ายชั้นสุดท้ายก็คือชั้นที่เรียกว่าเปียนะครับเปียมาเทอร์คือชั้นสุดท้ายเป็นเยื่อสีส้มๆอย่างนี้ครับที่ผมวาดในรูปนะครับที่ติดกับเนื้อสมองเลยครับก็คือติดเป็นอันเดียวกับเนื้อสมองก็เรียกว่าชั้นเปียมาเทอร์นะครับที่ให้วาดไปนี้ที่ให้ดูในรูปนี้เนื้อเยื่อสมองนี่แล้วก็เยื่อหุ้มสมองไม่ได้มีสีแบบนี้นะครับมันก็จะเป็นสีแดงๆเทาๆตามลักษณะของมนุษย์นะครับแต่ว่าอันนี้ผมวาดให้ดูเป็นแนวจินตนาการจะได้จำง่ายนะครับก่อนที่เราจะไปดูภาพเอ็กซเรย์สมองนะครับเรามาทวนกันอีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเยื่อหุ้มสมองมีอยู่ทั้งหมดกี่ชั้นครับมีอยู่3ชั้นใช่ไหมครับชั้นโนเรียกว่าดูราเป็นชั้นที่หนาที่สุดชั้นถัดมานะครับก็เรียกว่าอาร์เร็กซ์นอยด์เป็นเยื่อบางๆคลุมชั้นสุดท้ายครับเรียกว่าเปียมาเทอร์คือชั้นที่ติดกับเนื้อสมองนะครับทีนี้เราถามให้มากขึ้นอีกนะครับว่าแล้วช่องว่างระหว่างเยื่อหุ้มสมองเนี่ยมีอยู่กี่ช่องมันก็จะมีอยู่2ช่องใช่ไหมครับช่องแรกก็คือ subdural ช่องที่2ก็คือ subarachnoid ตามทันไหมครับเดี๋ยวเราจะได้ดูว่าอ๋อเวลาดูเอ็กซเรย์สมองมันดูยังไงนะครับให้ดูนะครับเรามาดูอันแรกก่อนนะครับช่องว่างที่อยู่ใต้ต่อเยื่อหุ้มสมองช่องแรกคือช่องที่เรียกว่า subdural นะครับอันนี้คือชั้นดูราจำได้ไหมครับดูราชั้นนอกเนี่ยมีอยู่2ชั้นมีดูรานอกกับดูราในตรงนี้นะครับแล้วก็สีชมพูเนี่ยเรียกว่า arachnoidพื้นที่ที่อยู่ระหว่างดูรานะครับแล้วก็พื้นที่ที่อยู่ระหว่างอาร์เร็กซ์นอยด์สีชมพูเนี่ยคือช่องว่างที่เล็กมากมีความแคบครับตรงนี้ช่องว่างตรงนี้นะครับเราเรียกว่าซับอาร์เร็กซ์นอยด์เห็นไหมครับมันแคบมากเลยพอตามทันนะครับซับอาร์เร็กซ์นอยด์เป็นพื้นที่เล็กๆครับไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่เล็กๆเห็นไหมครับมันเป็นแค่สามเหลี่ยมเล็กๆที่ฉาบไประหว่าง2ผิวจะเห็นว่ามันมีดูราเนี่ยมันก็มีความหนาแน่นของมันนะครับดูรามันก็มีความหนาแล้วก็เนื้อสมองข้างล่างก็มีความหนาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้ามีเลือดออกแถวใต้ซับดูรอลครับซับดูราเลือดออกเนี่ยก็จะเป็นเลือดมันก็จะก้อนมันก็จะไม่ใหญ่มากมันก็จะกลายเป็นเหมือนพระจันทร์เสี้ยวครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กครับมันก็จะกลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวพอตามทันนะครับแต่ถ้าเป็นอีพีดูรอลฮีมาโตมาคือก้อนเลือดที่อยู่เหนือต่อชั้นดูราเนี่ยมันโตได้เยอะครับเพราะว่ามันไม่มีอะไรขวางมันก็จะโตแล้วก็จะกดสมองลงมาได้ดังนั้นเนี่ยอีพีดูรอลฮีมาโตมาที่อยู่ข้างบนเนี่ยจึงเห็นเป็นรูปกลมๆเหมือนมะนาวครับแต่ถ้าหากว่าเป็นซับดูรอลเนี่ยอยู่ใต้หรือชั้นดูราก็จะเห็นเป็นพระจันทร์เสี้ยวเพราะว่ามันจะพื้นที่มันเล็กมันโดนเบียดนะครับมันก็จะเห็นเป็นพระจันทร์เสี้ยวพอตามทันนะครับหวังว่าคงจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาที่เราดูภาพเอ็กซเรย์สมองนะครับต่อมานะครับอันสุดท้ายเนี่ยแล้วซับอาร์เร็กซ์นอยด์ฮีโมเรจใช่ไหมครับอีกคำหนึ่งพื้นที่ช่องว่างแล้วอะช่องว่างใต้อาร์เร็กซ์นอยด์ตรงนี้ครับอาร์เร็กซ์นอยด์คือสีฟ้าชมพูใช่ไหมครับช่องว่างที่อยู่ใต้อาร์เร็กซ์นอยด์ก็เรียกว่าซับอาร์เร็กซ์นอยด์เวลาที่มีเลือดออกครับ sub arachnoid hemorrhage เลือดมันก็จะเข้าไปออยู่ตามร่องในสมองนะครับก็คือรอยหยักของสมองมันเข้าไปหมดเวลาที่เราดูเอ็กซเรย์สมองนะครับก็จะเห็นว่าเลือดเนี่ยมันเข้าไปแทรกอยู่ตามเยื่อสมองทุกที่นะครับผมมีคำถามนะครับถามว่าส่วนใหญ่เจอก็คือ sub arachnoid hemorrhage ใช่ไหมโอ้สามารถเจอได้หมดนะครับแล้วแต่ว่ากลไกการเกิดอุบัติเหตุมันคืออะไรก็อาจจะเจอคนไข้ที่หัวแตกแล้วก็มีเลือดออกในสมองได้นะครับได้ทั้งอีพีดูรอลฮีมาโตมาข้างบนก็มีเป็นซับดูรอลตรงนี้ก็มีนะครับซับอาร์เร็กซ์นอยด์ก็มีแล้วแต่กลไกหรือว่าบางทีเลือดออกในสมองเนี่ยครับอินตราซีเรเบิลฮีโมเรจก็เกิดได้นะครับแล้วแต่ว่ามันกระแทกอะไรนะครับผมต่อมานะครับมาดูเนื้อหาถัดมานะครับถ้ามีคำถามอะไรสงสัยก็ถามได้นะครับอันนี้ก็คือรูปก่อนที่จะไปดูซีทีนะครับมาดูรูปแรกนะครับยังจำได้ใช่ไหมครับถ้าหากว่าเลือดออกในสมองเป็นกลมๆเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าอีพีดูรอลฮีมาโตมาใช่ไหมครับมันเหมือนรูปมะนาวครับเหมือนรูปเลนูนเหมือนมะนาว
ันนี้นะครับผมขยายให้ดูอีกทีนึงนะครับรูปนี้ก็วาดเลียนแบบจากต้นฉบับของอาโกตี้ที่เป็นจิตรกรฝรั่งเศสตั้งแต่สมัย500ปีที่แล้วนะครับผมก็เอาเลือดออยสมองมาใส่รูปที่เขาวาดนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอันนี้นะตรงนี้นะครับเส้นสีขาวๆเนี่ยคือเส้นที่เรียกว่าดูราเนื้อสมองส่วนดูราครับแล้วก็มีเลือดออกที่อยู่เหนือต่อดูรามันก็จะเป็นก้อนเลือดที่ขยายไปได้เรื่อยๆครับแล้วมันก็จะกดสมองให้เบียดแบนตรงนี้ครับลักษณะมันก็เป็นกลมๆเหมือนลูกมะนาวหรือว่าเหมือนมะนาวของคนต่างชาติเลยครับพวกเขาเรียกว่าเลมอนใช่ไหมครับมะนาวที่ไม่ใช่มะนาวกลมๆที่ไว้ของเราครับมะนาวที่เป็นเหลี่ยมๆครับลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าอันนี้ครับ epidural hematoma พอตามทันนะครับซึ่งมันก็จะมีความสามารถสูงในการกดเบียดสมองดันให้สมองแบนคนไข้ก็อาจจะมีความดันในสมองเพิ่มขึ้นได้แล้วก็อาจจะหมดสติได้นะครับต่อมานะครับเรามาดูเนื้อหาต่อมาก็คืออันนี้นะครับรูปนี้พอตามทันไหมครับผมว่าเป็นโรคอะไรอันนี้ก็เป็นลักษณะที่เรียกว่าsubdural นะครับsubdural hematoma ก็คือมีเลือดออกแต่ว่าเป็นแบบพระจันทร์เสี้ยวนะครับเห็นไหมครับตรงนี้นะครับตรงนี้ที่วาดตรงนี้ก็คือนี่คือเยื่อที่เรียกว่าเยื่อหุ้มสมองชั้นดูรานะครับเดี๋ยวผมขยายให้ดูอีกทีนึงนะครับเป็นเยื่อหุ้มสมองที่เรียกว่าดูรานะครับตรงนี้นะครับชั้นดูราแล้วก็ตรงนี้นะครับก็เป็นส่วนของสมองนะครับผมพวกอะแรคโนยด์หรือว่าเนื้อสมองเนี่ยเป็นเลือดออกที่อยู่ใต้ชั้นดูราพื้นที่มันถูกเบียดนะครับเพราะว่าดูราเนี่ยพื้นที่มันหนาสมองไอ้เลือดที่ออกเนี่ยมันโตไปกว่านี้ไม่ได้แล้วครับแล้วมันก็ลงไปข้างล่างไม่ได้ด้วยดังนั้นเลือดมันก็เลยเห็นเป็นรูปแบบพระจันทร์เสี้ยวครับเขาเรียกว่า crescent shape crescent ก็หมายถึงลักษณะแบบพระจันทร์เสี้ยวนะครับโรคนี้ก็เรียกว่า subdural hematoma นะครับพอตามทันนะครับอันนี้ดูในรูปนะครับดูคร่าวๆนะครับถ้าหากว่าเราเห็นเลือดที่อยู่ใน CT เบนเวลาเอ็กซเรย์สมองก็จะเห็นขาวดำขาวดำอย่างนี้นะครับแล้วก็เลือดจะเป็นสีขาวหรือสีดำก็แล้วแต่ว่าเลือดมันออกมานานแค่ไหนนะครับถ้าเห็นเลือดเป็นพระจันทร์เสี้ยวก็จะเป็นเรื่องของsubdural hematoma ครับถ้าหากว่าเห็นเลือดเป็นก้อนกลมๆ ก็จะเรียกว่า epidural hematoma ครับใช่ถูกต้องแล้วครับมาดูต่อมานะครับทีนี้แล้วเวลาที่เอ็กซเรย์ของจริงนี่เป็นยังไงนะครับเอ็กซเรย์สมองนี่ผมให้ดูรูปนี้นะครับผมพอตอบได้ไหมครับว่ารูปนี้เป็นเอ็กซเรย์สมองที่เป็นโรคอะไรนะครับก็เป็น epidural hematoma ใช่ครับเพราะว่าเห็นเป็นก้อนกลมๆเหมือนรูปมะนาวใช่ไหมครับเป็นเลนเชฟเหมือนลูกมะนาวเหมือนเลนนูนนะครับดูนะครับอันนี้คือเลือดออกในสมองนะครับจะเห็นว่าเป็นสีที่เป็นลักษณะสีออกเทาๆเทาสว่างนะครับเป็นเลือดทีนี้เวลาที่เลือดออกนะครับอย่างเช่นเลือดออกช่วงระยะเวลาแรกๆนะครับอย่างเช่น6ชั่วโมงแรกเป็นต้นเนี่ยก็จะเห็นสีที่เป็นแบบนี้ครับเป็นสีออกเทาๆสว่างๆแต่ถ้าหากว่าเลือดออกไปนานสักหน่อยนะครับอย่างเช่นเป็นอาทิตย์นึงแล้วเป็น10วันอย่างเงี้ยครับสีของเลือดก็จะไม่สว่างอย่างนี้นะครับก็อาจจะเป็นสีออกคล้ำๆสีคล้ายๆเนื้อสมองได้นะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเนื้อสมองนะครับรูปนี้ยังมีอย่างอื่นที่น่าสนใจก็คือมีเรื่องของเขาเรียกว่า midline chip ครับลองดูเรื่องของแกนกลางสมองมันเบี้ยวไปดูนะครับเราลองแลกจุดตรงกลางของสมองเนี่ยมาถึงฝั่งด้านล่างเนี่ยครับจุดบนกับจุดล่างให้ตรงกันเราจินตนาการว่ามีเส้นนึงที่จะแบ่งสมองเป็นซ้ายขวาตรงกันเราจะเห็นว่าสมองเนี่ยมันเบี้ยวไปทางด้านขวาเห็นไหมครับตรงนี้เขาเรียกว่าเป็นส่วน ventricle นะครับเป็นช่องว่างโพรงสมองมันถูกเบียดตรงนี้มันเบียดทำให้ไปทางด้านขวามากกว่าเดิมตรงนี้ครับมันเบี้ยวเขาก็เรียกว่า midline chip คำว่า midline ก็หมายถึงตรงกลาง chip ก็ถึงเบี้ยวไปอีกด้านนึงนะครับ midline chip midline chip แปลว่าอะไรล่ะครับก็แปลว่ามีความดันในสมองเยอะครับความดันในสมองมันสูงนะครับก็แปลว่าก้อนเลือดก้อนนี้ครับที่มันใหญ่มากเนี่ยมันกดเบียดสมองไปอีกด้านนึงถ้าอย่างนี้นะครับคนไข้ก็หมดสติแน่นอนนะครับก็อาจจะคุยไม่รู้เรื่องต้องใส่ท่อช่วยหายใจนะครับอาการก็รุนแรงนะครับพอตามทันนะครับโรคนี้ก็คือเป็น epidural hematoma นะครับต่อมานะครับถ้าหากเรามาดู CT อันนี้นะครับเอ็กซเรย์สมองรูปนี้เป็นอะไรนะครับพอตอบได้ไหมครับผมก็คือ subdural hematoma นะครับตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเลือดออกเป็นลักษณะเหมือนพระจันทร์เสี้ยวมาขยายให้ดูอีกทีนึงนะครับพอตามทันนะครับเลือดเวลาที่เห็นในเอ็กซเรย์สมองเนี่ยเลือดที่ออกมานะครับถ้าหากว่าออกมาในช่วงแรกๆเนี่ยก็จะเห็นเป็นสีสว่างอย่างนี้ครับเป็นสีเทาออกแนวสว่างสว่างก็แปลว่ามันเป็นเลือดที่ออกใหม่ๆสดๆจะเห็นว่าเลือดเนี่ยมันอาบไปตามสมองเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวครับเป็นเสี้ยวตรงนี้ก็เรียกว่า subdural hematoma ใช่ครับก็เป็นเลือดออกในชั้นใต้ยูรานะครับ subdural hematoma พอตามทันนะครับเราก็ดูภาพเอ็กซเรย์ไว้นะครับเวลาทำงานก็จะได้อ๋อเข้าใจว่าเขาพูดอะไรกันนะครับนี่ก่อนจะจบนะครับผม
ทีนี้สับดูโรคฮีมาโตมาก็ไม่ได้ง่ายนะครับบางครั้งเนี่ยเราก็อาจจะวินิจฉัยพลาดได้เหมือนกันนะครับในห้องฉุกเฉินซึ่งก็เคยมีโอกาสเคยเห็นว่ามีพลาดมาแล้วบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยเวลาที่เลือดออกในสมองนะครับเลือดออกในช่วงแรกๆเนี่ยในช่วง6ชั่วโมงแรกเป็นต้นเนี่ยครับเวลาสีของ CT เนี่ยจะชัดเจนมันก็จะเห็นสีขาวใช่ไหมครับดูออกก็รู้ว่านี่มันคือเลือดออกแน่นอนเพราะว่ามันเป็นขาวสว่างแต่ถ้าหากว่าเลือดมันออกไปหลายวันแล้วครับอย่างเช่น2อาทิตย์บ้างหรือว่าเป็นเดือนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเลือดมันก็จะไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่เขาก็จะเรียกว่า chronic subdural hematoma หรือว่าเป็น subacute นะครับ subdural hematomaซึ่งลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งดูยากนะครับผมตามทันนะครับไลฟ์นี้ก็ยังเก็บไว้ตลอดนะครับสามารถกลับมาดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไลฟ์ก่อนๆที่ได้ทำไว้ก็ได้เก็บเอาไว้ตลอดนะครับสามารถมาดูได้ในเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับยกตัวอย่างเคสที่พบบ่อยนะครับก็จะเป็นคนไข้อายุมากนะครับอย่างเช่นอายุ75ปีคุณยายแล้วก็ล้มแล้วล้มอีกแต่ไม่ได้พามาโรงพยาบาลนี่นะครับคือล้มแล้วก็หลงลืมๆนะครับออกจากบ้านไปไม่รู้ว่าไปล้มที่ไหนหรือเปล่าแล้วคนไข้ก็มาด้วยซึมลงบ้างปวดหัวบ้างอย่างนี้นะครับเราก็จะเอ็กซเรย์สมองเอ็กซเรย์ก็จะเห็นแบบนี้ครับสมมติว่าเราเป็นประสบการณ์ยังน้อยอยู่นะครับเป็นแบบอยู่โรงพยาบาลชุมชนแล้วก็เพิ่งเห็นเอ็กซเรย์ไม่ชำนาญมากนะโอกาสพลาดก็มีสูงนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับซึ่งพลาดกันบ่อยนะครับจะเห็นว่า CT เนี่ยครับถ้าดูเผินๆเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรนะครับก็ดูไม่น่ามีอะไรนะดูจะปกติมาดูนี้นะครับ CT นี้ก็ไม่น่ามีอะไรใช่ไหมครับก็ดูปกติดูแบบไม่น่าจะมีเลือดอะไรเดี๋ยวผมมาเฉลยให้เลยนะครับพอเอาไปฉีดสีนะครับอันนี้เขาฉีดสีนะฉีดสีเข้าไปทำเอ็กซเรย์ใหม่จะเห็นว่าอ๋อมันมีเลือดออกในสมองนะครับซึ่งเราดูไม่เห็นนะเห็นไหมครับตรงนี้คือเลือดนะที่ออกในสมองนี่ครับเป็นเลือดมันก็คือเป็นลักษณะประจันเซี่ยวสองข้างนะครับก็เป็นซับดูรัลฮีมาโตมาลักษณะก็เป็นซับแอคิวนะครับหรือว่าโครนิกนะครับก็คือมันเลือดมันไม่ได้ออกภายใน6ชั่วโมงนี้แน่ๆมันออกได้กว่านั้นนะครับอย่างนี้นะครับเขาให้ดูอีกรูปนึงนะครับเห็นไหมมันเห็นเลือดนะครับตรงนี้ก็คือพอย้อมสีแล้วเห็นว่าโอ้ตรงนี้มันลักษณะมันดำเลยครับสีมันต่างออกไปจากเนื้อสมองก็แปลว่ามีเลือดออกลักษณะนี้โอกาสพลาดสูงนะครับแล้วทำยังไงถึงจะไม่พลาดนะครับก็ต้องดูบ่อยๆใช่ไหมครับมันก็มีเทคนิคอยู่นะครับอย่างเช่นอย่างนี้ครับเราลองดูนะครับเอ็กซเรย์นี้ถ้าเป็นคนแก่ครับอายุมาก70กว่าปีเนี่ยโอ้เนื้อสมองเต็มเลยใช่ไหมครับปกติแล้วคนแก่อายุมาก70กว่าปีขึ้นไปเนี่ยสมองก็มักจะฝ่อลงใช่ไหมครับตามอายุพอสมองฝ่อเนี่ยมันก็จะต้องเห็นรอยหว่างของสมองมากแล้วก็เนื้อสมองก็จะไม่ได้แน่นเปี้ยอะไรขนาดนี้นะครับจะเห็นว่าอายุมากแต่ว่าเนื้อสมองนี่แน่นมากเลยครับลักษณะนี้ก็คือมันแน่นเพราะว่ามันมีเลือดเข้าไปออยู่ใช่ไหมครับหรือไม่มันก็บวมลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็มาดูให้ชัดเจนนะครับถ้าหากว่าตั้งใจดูเราจะเห็นว่าส่วนนอกสมองที่เรียกว่าcerebral cortex ครับหมายถึงเยื่อสมองส่วนนอกครับชั้นนอกเนี่ยมันจะไม่ไปจดกับกระโหลกศีรษะเห็นไหมครับตรงส่วนนี้นะครับมันไม่ไปจดกับกระโหลกศีรษะก็เพราะว่ามันมีเลือดเข้ามาคั่นอยู่ตรงกลางแต่ว่าสีของเลือดเนี่ยมันดูใกล้กับเนื้อสมองมากใช่ไหมครับทำให้เราบอกไม่ได้บางทีเราก็ดูพลาดว่าน่าจะปกติมาดูตรงนี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในภาพนี้เห็นอยู่นะครับพอจะเห็นไหมครับสองสีนี่มีความต่างกันนะครับตรงนี้คือเยื่อสมองเนี่ยมันมีพื้นที่ถึงตรงนี้ครับให้ตรงสมองส่วนนอกเนี่ยส่วนหน้าเนี่ยมันไปกินมันจบแค่ตรงนี้ครับแล้วก็สีที่ต่างกันออกไปตรงนี้เป็นสีของเลือดที่อยู่ในซับดูรัลฮีมาโตมายากใช่ไหมครับยากอยู่ครับแต่ว่าต้องพอระวังนะครับบางทีอ่านก็อาจจะพลาดได้ถ้าหากว่าเราไม่ได้เป็นรังสีแพทย์หรือว่าบางโรงพยาบาลที่ต้องอ่านเองครับอยู่เวรดึกบ้างที่ห้องฉุกเฉินนี้ครับไม่มีคุณหมอที่จะปรึกษาได้นะครับแล้วก็ไม่มีรังสีแพทย์มาอ่านให้ด้วยอย่างเงี้ยครับโอกาสพลาดก็มีสูงนะครับอย่างไรก็ตามนะครับสมัยตอนที่ผมเรียนหนังสือนะครับอาจารย์บอกว่า 70% ของการวินิจฉัยโรคเนี่ยที่จะดูว่าคนไข้เป็นอะไรเนี่ย 70% มาจากการซักประวัติและตรวจร่างกายนะครับอีกแค่ 30% มาจากพวกนี้เอ็กซเรย์หรืออย่างอื่นนะครับเรากลับไปทักซักประวัติคนไข้ให้ดีแล้วก็เอ๊ะพยายามมีต่องเอ๊ะนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นยกตัวอย่างเช่นอย่างเคสเมื่อกี้ที่พูดไปนะครับคุณยายอายุ75ปีประวัติหลงๆลืมๆอัลไซเมอร์แล้วก็มีบาดแผลฟกช้ำตามตัวเหมือนจะล้มหลายหนตาเลยช้ำม่วงเลยมีแบบเหมือนเป็นเบสออสการ์แฟกเจอร์ตาช้ำม่วงเนี่ยครับเอ็กซเรย์สมองสมมติว่าเราดูกลางคืนนะเราอยู่เวรดึกดูไม่มีอะไรครับให้กลับบ้านไหมเราก็ต้องมาเอ๊ะใช่ไหมครับเอ๊ะมันไม่มีเพราะมันไม่เห็นหรือเปล่าหรือว่ามีอะไรที่น่าสงสัยเราก็อาจจะแอดมิทคนไข้ใช่ไหมครับให้นอนโรงพยาบาลแล้วก็อาจจะปรึกษาคุณแพทย์ท่านอื่นที่เชี่ยวชาญในอนาคตในตอนรุ่งเช้าก็ได้หรือว่าอาจจะปรึกษาในวันนั้นเลยก็ได้นะครับพอตามทันนะครับบางทีมันอธิบายยากครับแล้วมันก็ดูยากด้วยครับมีโอกาสพลาดก็มีสูงที่ถามว่าเอ้าแล้วรูปนี้นะครับเห็นไหมครับเขาฉีดสีนะครับ
ฉีดสีก็บอกได้มันก็ดูเห็นนะฉีดสีว่าส่วนนอกของสมองเนี่ยมันห่างไปแล้วก็มีเลือดชัดเจนแต่อย่าลืมนะครับเวลาที่มาห้องฉุกเฉินเนี่ยคนไข้อุบัติเหตุที่สมองเนี่ยถามจริงๆว่าเราฉีดสีเพื่อเอ็กซเรย์สมองไหมก็แทบจะไม่ได้ทำใช่ไหมครับยกเว้นว่าเราสงสัยว่ามีอะไรที่แทรกซ้อนถูกต้องไหมครับส่วนใหญ่เราก็เอาคนไข้ทรอมาอุบัติเหตุเนี่ยไปเอ็กซเรย์กะโหลกธรรมดาเอ็กซเรย์สมองนะครับก็จะเห็นภาพที่ไม่ฉีดสีแบบนี้ในโอกาสพลาดก็มีสูงใช่ไหมครับการฉีดสีแล้วก็กังวลนะว่าไตจะดีไหมคนไข้อายุมากไตจะเสื่อมหรือเปล่าโอกาสที่คุณหมอตอนที่อยู่เวรดึกเนี่ยจะทำการฉีดสีก็จะน้อยลงนะครับโอกาสพลาดก็มีสูงนะครับพยายามระวังนะครับว่าโอกาสพลาดก็มีนะครับพยายามตั้งใจดูให้ละเอียดนะครับ CT พวกนี้โอกาสพลาดสูงมากนะครับพวก subdural hematoma กลับไปซักประวัติให้ละเอียดนะครับแล้วก็อาจจะปรึกษาผู้เชี่ยวชาญให้เขาช่วยดูอีกทีนึงนะครับพอตามทันนะครับผมต่อมาก็โรคสุดท้ายนะครับอันนี้ก็เรียกว่า subarachnoid hemorrhage นะครับไม่เรียกว่า subarachnoid hematoma นะครับ hematoma คือก้อนเลือดนะครับเราใช้กับepidural กับ subdural เมื่อกี้นะครับมีนามสกุลว่า hematomaแต่อันนี้นะครับอันนี้มีนามสกุลว่า hemorrhage นะครับเราไม่ได้เอานามสกุลว่า subarachnoid hematoma นะครับอาจจะไม่ถูกต้องนะครับเป็น subarachnoid hemorrhage ก็คือมีเลือดออกจำได้ใช่ไหมครับชั้น arachnoid เนี่ยมันอยู่มันก็จะเวลาเลือดออกเนี่ยเลือดมันจะเข้าไปแทรกอยู่ตามพวกเยื่อหุ้มสมองมันแทรกอยู่ตามพวกรอยหยักของสมองนะครับพวกซอคายไกลไลน์มันเข้าไปอยู่ตามแทรกไปตามรอยหยักของสมองหากผมให้ขยายให้ดูนะครับส่วนพวกนี้ผมไม่ได้ว่าละเอียดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นชั้นดูราพวกนี้ครับดูราแล้วก็อะแรชโนยพออยู่ใต้ต่ออะแรชโนยตรงนี้ครับมันจะสามารถเลือดมันก็ซอกเข้าไปตามรอยหยักรอยหวังของสมองเข้าไปได้เรื่อยๆนะครับมันมีรอยหวังรอยแยกตรงไหนมีฟิชเชอร์มีรอยไหนที่แบ่งสมองเป็นซ้ายขวามันเลือดมันก็เข้าไปแทรกได้หมดเลยครับเวลาที่เอ็กซเรย์ก็จะเห็นเลือดแทรกไปตามรอยหยักของสมองนะครับพอตามทันนะครับรูปนี้ก็มาจากเลโอนาร์โดดาวินชีเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมมาดัดแปลงให้มันดูมีสีสันขึ้นนะครับต้นฉบับจะไม่ใช่แบบนี้นะครับแต่ก็คล้ายๆอยู่นะครับก็ให้มันมีเลือดออกในสมองที่แทรกเข้าไปเป็น subarachnoid hemorrhage นะครับเรามาดู CT กันนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้าง CT ก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับจะเห็นว่าอันนี้นะครับลักษณะ CT เนี้ยเหมือนฉีดสีใช่ไหมครับแต่ว่าเราไม่ได้ฉีดสีนะครับเป็นลักษณะที่ดูง่ายเลยครับหมายถึงว่าถ้าเราอย่างที่บอกว่าเวลาที่คนไข้มาห้องฉุกเฉินใช่ไหมครับเอาห้องฉุกเฉินนะไม่เอาที่วอร์ดหรือที่อื่นนะครับคนไข้อุบัติเหตุรถชนเนี่ยมีที่ศีรษะเราส่วนใหญ่ก็เอาไปทำเอ็กซเรย์สมองที่เป็นธรรมดานี่แหละต้องไม่ฉีดสีใช่ไหมครับสงสัยแล้วค่อยไปฉีดอย่างเงี้ยครับไม่ฉีดสีแต่ให้ภาพเหมือนฉีดสีเลยครับคือมีเงาสีขาวๆเนี่ยครับนี่เราสงสัยนี่เราส่งไปฉีดสีหรือเปล่าไม่ใช่นะครับเนี่ยก็คือเลือดที่มันแทรกเข้าไปอยู่ตามรอยหวังของสมองต่างๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูว่ารอยหวังคืออะไรอย่างตรงนี้นะครับตรงนี้คือสมองส่วนหน้าที่เรียกว่า frontal lobe นะครับสมองส่วนหน้าก็จะแบ่งเป็นขวากับซ้ายนะครับมีแบ่งสมองตรงกลางแล้วตรงนี้ครับก็เป็นรอยหวังรอยหยักเข้าไปในสมองที่เข้ามาก็จะเห็นว่าเลือดมันก็เข้าไปแทรกให้เห็นชัดเนี่ยทำให้เราเห็นพวกรอยหยักในสมองชัดขึ้นนะครับลักษณะนี้เฉพาะมากนะครับของพวก subarachnoid hemorrhage อีกอันนึงนะครับเห็นไหมครับเลือดมันแทรกเข้ามาตามฟิชเชอร์นี่ครับแล้วมันก็แทรกเข้ามาอยู่ตามรอยหยักของสมองข้างในเนี่ยที่เรียกว่าอินซูล่านะครับตรงนี้นะครับสมองส่วนนี้เรียกว่าอินซูล่านะมันก็จะเข้ามาแทรกอยู่ตามรอยหยักของสมองส่วนนี้ด้วยทำให้เห็นชัดขึ้นนะครับพอตามทันนะครับรูปนี้ก็เรียกว่า subarachnoid hemorrhage นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการดู CT นะครับผมมีรูปอะไรให้ดูอีกนะครับโอ้ครับก็หวังว่าวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับในการดูว่าเลือดออกในสมองที่ห้องฉุกเฉินเนี่ยเราจะดูยังไงบ้างเผื่อเราอยู่เวรดึกครับเราไม่มีหมอที่เชี่ยวชาญจะมาให้คำแนะนำนะครับเราดูฟิล์มเราจะไม่พลาดนะครับเอาคนไข้ไปเอ็กซเรย์สมองเสร็จแล้วก็อย่างนี้นะถ้าเห็นก้อนเลือดเป็นกลมๆ ก็เรียกว่า epidural hematoma ใช่ไหมครับถ้าเห็นก้อนเลือดเป็นลักษณะเหมือนประจันเสี้ยวก็เรียกว่า subdural hematomaถ้าเห็นเลือดออกเต็มสมองไปเลยนะครับเห็นรอยหยักของสมองชัดขึ้นเราก็เรียกว่า subarachnoid hemorrhage นะครับพอตามทันนะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก่อนที่จะจบไปนะครับวันนี้ก็จะให้ดูอีกรูปนึงนะครับรูปนี้ผมก็วาดเรียนแบบรูปของไมเคิลแองเจโลนะครับหรือเรียกมิคาลานแองเจโลนะครับก็คือเขาก็จะวาดรูปเราอาจจะเคยเห็นรูปที่เป็นต้นฉบับนะครับก็จะเป็นอดัมนะครับเป็นผู้ชายคนแรกของโลกใช่ไหมครับอดัมแล้วก็มีพระเจ้าเอานิ้วกำลังแตะนิ้วด้วยกันนะครับแต่ว่านี้ผมเรียนแบบเป็นรูปแมวแทนพอจะตามทันนะครับคือจะให้ดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยไมเคิลแองเจโลเนี่ยเขาพยายามวาดรูปสมองนะครับลองดูนะครับอันนี้เราไปหารูปต้นฉบับได้นะครับผม
ตอนแรกก็วาดแล้วเห็นว่าเองเหมือนพระเจ้ามีถุงอะไรมาคุมเป็นจริงเนี่ยผ้าคุมของพระเจ้าก็คือสมองเห็นไหมครับมันจะเป็นรูปสมองแล้วก็ตรงส่วนขาของพระองค์เนี่ยก็จะเป็นส่วนของก้านสมองในยุคนั้นนะครับยุคโรเนซองส์เนี่ยก็เป็นยุคที่เขาเรียกว่ารุ่งเรืองในศิลปวิทยาการนะครับเขาก็จะมีการศึกษาอนาโตมีมากขึ้นมีการผ่าศพมีการวาดรูปเรื่องกายวิภาคมากขึ้นนะครับก็เป็นรูปที่มาให้ดูนะครับหวังว่าคงชอบคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าหากว่ามีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามได้ในคอมเมนต์นะครับหรือว่ามีอาจารย์ท่านใดจะให้ความเห็นเพิ่มเติมนะครับหรือให้ความรู้เพิ่มเติมก็สามารถที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ในเพจของห้องฉุกเฉินต้องรู้นะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์หลายๆท่านด้วยนะครับที่อุตส่าห์มาตอบคำถามมีคนมาถามในเพจเยอะนะครับว่าเลือดออกในสมองเป็นยังไงบ้างก็มีอาจารย์นิโรสันนะครับอาจารย์สัญญาแพทย์ระบบประสาทมาช่วยตอบคำถามเยอะมากเลยครับเพราะบางทีบางอย่างผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ก็ขอบคุณที่ทุกท่านมาให้ความสนใจแล้วก็ช่วยในการตอบปัญหานะครับถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็โปรดติดตามได้นะครับสามารถแชร์ความรู้นี้ให้กับทุกๆคนได้นะครับก็เป็นความรู้ที่เราเรียนรู้กันแบบฟรีๆนะครับเป็นสังคมเล็กๆที่ทุกคนมาให้ความรู้ร่วมกันแล้วก็มาแชร์ร่วมกันนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วก็หวังว่าจะติดตามไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับพบกันใหม่นะครับผม